าละครับวันนี้มาดูเรื่องราวของความบันเทิงบันเทิงกันหน่อยแล้วกันครับวันนี้มาดูเรื่องราวของนะครับศิลปินชื่อดังบอกตรงว่าเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็บอกตรงว่ายังไม่มีใครที่จะล้มเขาได้นั่นคือคุณแอดคาราบาววงคาราบาวครับแล้วก็พี่เสกโลโซแล้วก็มาเป็นติดตามเด็ดติดครับค่ายเล็กๆแต่มีพูดง่ายว่ามีอนุภาพนะการแต่งเพลงการร้องได้ดีมากนะคือค่ายของจอนนี่มือปราบนะคุณเมกอภิสิทธิ์ครับวันนี้ทำไมผมเอาทั้ง3คนมาให้ชมครับนั่นก็คือไม่ว่าจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนฮะ3คนนี้ครับนะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนอย่างว่าครับเป็นศิลปินดังคนก็จะแห่แหนแฟนคลับก็จะแห่แหนไปเยอะแยะมากมายก็เกิดการตีกันนะการตีกันมันก็เกิดความวุ่นวายนะบางครั้งคอนเสิร์ตนะบางครั้งคอนเสิร์ตก็ต้องล่มไปนะคนที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วไปดูมันก็ไม่คุ้มวันนี้ฮะมาดูทั้ง3ท่านแอดคาราบาวเสกโลโซเมกอภิสิทธิ์จะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรผมว่าตรงนี้ไม่เข้าท่าเลยนะเมื่อกี้มีใครวะเฟี่ยงขวดขอเปิดไฟหน่อยดิใครวะเฟี่ยงขวดเดี๋ยวกูถามหน่อยพวกมึงอย่ามาตีกันหรือเปล่าเนี่ยถ้ามึงตั้งใจอย่ามาตีกันมึงออกไปเลยไอ้เหี้ยกูนั่งรถมา 4-5 ชั่วโมงเนี่ยเพื่อมาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยแล้วมึงจะมาหาเรื่องเหรอกูยอมไม่ได้หรอกคนเป็นหมื่นเนี่ยมึงเนี่ยแค่หยุดเอาแม่งออกไปเลยใครไอ้ตัวสีน้ำเงินเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยเสื้อลายเนี่ยชูมือแม่มึงหันมามองเวทีดิมึงไม่ใช่มึงหันไปหาเรื่องกับเขาไอ้ตัวร้ายนั่นแหละไอ้เสื้อลายสูงๆนั่นน่ะไอ้ตัวนั้นน่ะเอาออกไปเลยไม่ใช่ไอ้เสื้อเขียวตรงนี้ผมเห็นมันน่ะไอ้เหี้ยไอ้สีไอ้ลายสีสก๊อตสีเขียวเนี่ยร้องเพลงลิงชูพี่ก็ได้เขาจะมาดูคอนเสิร์ตมึงไม่ได้ดูคอนเสิร์ตมึงหันไปหาเรื่องกับเขาไอ้ตัวนั้นน่ะตกบ้างเลยพอแล้วเดี๋ยวถ้าใครทำเนี่ยกูจะเอาเป็นตัวอย่างให้ดูหันมาทางนี้ถ้าใครหันกันไปมองกันอีกกูจะเอาอีกแล้วกูก็จะเลิกด้วยมันไม่คุ้มหรอกนะครับถ้ามีใครตายสักคนหนึ่งกับเล่นคอนเสิร์ตคืนนี้มันไม่คุ้มเลยแลกกันไม่คุ้มเลยผมคิดว่าชีวิตคนสำคัญกว่าแต่พวกมึงมันเด็กหัวดื้อไอ้เหี้ยมึงทะเลาะไปทะเลาะกันที่อื่นอย่ามาทะเลาะงานคอนเสิร์ตกูอาราธนาหลวงพ่อคูณช่วยคุ้มครองคนดีๆด้วยนะครับไอ้คนเร็วๆฝังแม่งมาเลยครับซ้ายมือยังไงเนี่ยเฮ้ยตีกันมาเนี่ยซ้ายมือเนี่ยตีกันข้างนอกเนาะไอ้เล่นคอนเสิร์ตถ้ามาตีกันลูกผู้ชายต้องดวลกันตัวต่อตัวว่าจะบอกให้ไอ้เรื่องประเภทมาเยอะแยะเนี่ยเขาเรียกหมาหมูนกกระจอกลูกผู้ชายแม่งต้องตัวต่อตัวจะบอกให้ดูผ่านมาแล้วเดี๋ยวนะน้องใจเย็นนี่พี่จะบอกให้นะถ้าพี่เนี่ยเป็นคนที่นำพาความรักมาให้ความสุขมาให้เพราะฉะนั้นเฮ้ยอย่าตีกันไว้ชิบหายไม่งั้นกูจะเอาอยู่ได้ไงวะเฮ้ยอย่าตีกันไม่ได้เจ้าหน้าที่เขามีอยู่พี่น้องมาดูอยู่เพราะฉะนั้นอย่าตีกันนะครับลูกเมียก็เอาไม่อยู่แล้วพวกมึงก็เอาไม่อยู่แล้วกูจะเอาหน้าไว้ที่ไหนวะเนี่ยเอางี้ครับผมขออนุญาตพี่บุกการร้องเพลงต่อผมไม่ร้องหรอกผมจะเล่นดนตรีแล้วให้น้องร้องคาราโอเกะเพลงสมสารเพื่อให้ความสุขของพี่น้องพ่อแม่พี่น้องชาวบุรีรัมย์นะครับทุกท่านครับจะตีกันไปถึงไหนจะตีกันไปช้ามาจะตีกันไปอะไรขึ้นมาไปถึงกันมาจากไหนไปถึงกันมาจากไหนจะตีกันไปทำไมไม่ตายห่าพี่ห่วงที่แบบพี่ก็เกรงใจเราไม่อยากตายพี่ห่วงชีวิตแบบพี่ห่วงชีวิตแบบเราแรงจนตายไม่สบตาและเต้นไปน้องๆเอ้ยน้องใจเย็นนะดูใจเย็นตีกันได้วะฟังพี่หน่อยดินะอย่าตีกันพี่ขอให้ดูนะวันเดียวนะอันนี้เอ้ย
แหมที่เราคุยว่าเอาอยู่นะเฮ้ยพวกมึงใจเย็นดินะเนี่ยคนก็มาดูคอนเสิร์ตกันมึงไม่กี่คนชอบตีกันเนี่ยยังไงเนี่ยเนี่ยมึงตีกับน้องกูเนี่ยมีไม้เนี่ยพิการด้วยตีฟาดหัวแม่งทีได้เฮ้ยสัตว์แม่ขาดไร้ข้อแม่แกมึงตีกันมึงไม่ตีกันมึงอย่าห้ามตอนกูเล่นมึงห้ามตีกันนะบอกให้มึงห้ามตีกันกูจะให้สหอตบมึงไงเนี่ยเมื่อวานที่หนองบัวแม่งตีเดียวแม่งคว่ำเลยจะบอกให้ตีกันทุกเพลงอ่ะนะแล้วตีกันจัดการแม่งดีหัวหน้ามันจับมาหลังกูจับอัดตัวดำเลยและนี่คือพี่เสกในตอนนี้ถ้าตีกันพี่จะเลิกแล้วนะเนี่ยถ้าไม่หยุดไม่หยุดตีกันไม่ต้องสอนขอบคุณท่านที่เข้าเกี่ยวนะครับแล้วน้องไม่ตีกันนะรักกันนะครับรักกันนะพี่สมัยก่อนเป็นพี่สาวกระโจนแล้วตอนนี้เลิกไม่ไหวแล้วไอ้ดูมาเพื่อตีกันที่ปรับ500,000ก็ดีไม่แย่ไม่นำมาใช้บ้างก็มาพูดว่าไงครับพร้อมไม่เล่นต่อไหมหรือว่าไงหรือจะให้เล่นแล้วโอเคแล้วพูดลงถึงตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมมาที่เจอหน่อยนะครับขอบคุณมากนะบ๊ายบายตีเลยครับผมหยุดให้แล้วเอาเลยเอาแม่เอาลองมึงนี่ไอ้สิมึงยุ่งบอกนี่ครับแต่ก่อนหน้าเคยไปตีกันแบบตัวนี้ละไอ้พอได้ว่าควรตีนนะว่าไอ้ว่าอีหลีแต่ก่อนหน้าเคยไปเต้นหน้าห้างแบบนี้กันไอ้กะตีมาส่งมาได้กะแล้งนี่กันแบบนี้แหละเอาหมดหยุดแล้วตัวกะตีนี่แหละวันนี้ตำรวจเพิ่นมาแล้วมันใส่กูตีกูอีกแล้วประมาณนี้ไม่ตีรอจังหวะชุลมุนโทรศัพท์ใครหายโมเมนต์โทรศัพท์บักฟังพูดบอกมันบ่หันมาเอาไอ้โอ้มันนี่ผมประกาศให้ขอโทษสาวผู้สาวตัวนี้แมนบ่ล่ะไม่รู้รุ่นยังไอ้พูด11หายบ้างเก็บไว้นี่แหละเดี๋ยวมีคนแอบอ้างถ้าใครเป็นเจ้าของมาสแกนหน้าด้วยนะครับผมเพราะทุกวันนี้สแกนหน้าได้โตว่าหันไรล่ะก็สาวผู้สาวทางไหนเนาะไอโฟนโอเคครับพี่เจ้าหน้าที่ผมว่าไม่มีอะไรละเดี๋ยวมันไม่ตีกันแล้วเมื่อตีกันหรอกครับเดี๋ยวเพี้ยงขืนมันยังตีกันไหมเป็นอย่างเอาพวกเขาวุ้นไล่หลังชมแล้วกับผมนะฮะขอบคุณ
ทุกคลิปครับเรามาพูดถึงแต่ละคนละกันมาพูดถึงเรื่องราวของเมคอภิสิทธิ์ก่อนละกันครับเมคอภิสิทธิ์เขาก็เป็นนักร้องงานประกวดนะฮะประกวดหรือผับแล้วก็งานบวชงานแต่งงานอะไรต่างๆรถแห่ต่างๆเขาก็เจอเรื่องราวเหล่านี้เยอะแยะนะครับแต่ตอนนี้เขามาเป็นศิลปินแล้วนะฮะสิ่งที่เขาทำถามว่าถูกไหมหลายๆคนมองว่านี่คุณประยุแยงให้เขานั้นตีกันหรือเปล่าสร้างความสูญเสียให้กับสังคมหรือเปล่าสร้างความแตกแยกให้กับสังคมหรือเปล่าผมบอกตรงครับว่านี่คือไม่ใช่การสร้างการแตกแยกครับนี่คือถูกแล้วครับไอ้คนที่มันจะตีกันไอ้พวกขาใหญ่ขาโจนี่ครับมันจะสร้างอาณาจักรของมันมันจะสร้างพลังอวดพลังให้มันให้คนอื่นเห็นทั้งที่สิ่งที่ทำเนี่ยมันคือความที่คิดที่ผิดนะฮะถ้าให้เมคอภิสิทธิ์บอกว่าอย่าไปทำมันเลยอย่าหยุดครับพี่น้องครับหยุดครับโอ้อย่าหยุดเด้อหยุดเด้อมันไม่ฟังครับคนเมาครับและคนกำลังห้าวเก่งอย่างนั้นยิ่งห้ามยิ่งยุครับยิ่งห้ามยิ่งยุครับนะดังนั้นก็ต้องปล่อยให้มันตีกันนะครับเจ้าที่จ้างมาก็สลายตังค์นะครับก็ดูแลให้ได้สิครับถูกต้องไหมครับต้องดูแลให้ได้เจ้าที่จ้างมาเยอะแยะมากมายนะครับดูแลให้ได้และอีกอย่างเจ้าที่ที่ดูแลงานนะครับคุณต้องดูแลอย่างเข้มงวดครับนั่นคือต้องมีเวรยามการที่เดินรอบสังกะสีของคุณที่คุณลอกงานเนี่ยการปิดวิกของคุณเนี่ยห้ามเอาอาวุธเล็ดลอดเข้ามาส่วนใหญ่พวกนี้เอาอาวุธเล็ดลอดเข้ามานะฮะจะยัดตามสังกะสีต่างๆที่เขารอบล้อมเอาไว้เนี่ยนะและอย่างนึงต้องค้นให้ละเอียดครับไม่งั้นจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นเกิดความสูญเสียขึ้นนะครับและอย่างนึงฮะอย่างพิเศษโลโซครับทำไมพิเศษโลโซถึงผมเอาให้ชมคือตอนนั้นพิเศษโลโซเนี่ยคือโอ้เกี่ยวกาดมากนะใครตีกันนี่คือโอ้โหแกด่าแหลกนะด่าแหลกเลยเพราะว่าพิเศษโลโซมีพูดง่ายอนุภาพนะในการดุด่ากลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้ได้ยิ่งด่าวัยรุ่นยิ่งชอบนะครับแต่พอพี่เสกอายุมากแล้วนะครับแกก็โอ้น้องเอ้ยใจเย็นๆน้องใจเย็นนะฮะนี่คือบอกตรงจักแกเป็นเสือโอ้โหไม่เคยยอมใครตอนนี้พี่เสกใจเย็นแบบเย็นแบบจริงๆมาดูเรื่องราวของน้าแอดล่ะฮะแอดคาราบาวนะครับพี่แอดคาราบาวแกก็มีอนุภาพการที่จะด่าให้วัยรุ่นนั้นมันหยุดได้แต่บางครั้งก็หยุดไม่ได้ถ้าอย่างมีคอนเสิร์ตหนึ่งที่ต้องล่มไปเพราะว่าทั้งระเบิดปิงปองทั้งอะไรต่างๆนานาครับโอ้เยอะแยะมากนะอันนั้นเอาไม่อยู่ตำรวจเจ้าหน้าที่ก็เอาไม่อยู่นะทหารสหอเอาไม่อยู่แต่บางครั้งหลายๆครั้งแอดคาราบาวก็เอาอยู่ฮะนะเอาอยู่นะครับดังนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเนี่ยแหละเจ้าหน้าที่ต้องดูแลความเรียบร้อยให้มากกว่านี้ถ้าคุณจะจัดงานเพราะคุณรับเงินมาแล้วนะครับคุณรับเงินมาแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปให้สหทหารนั้นลงพื้นที่ไปดูแลโดยที่ไม่ได้ตังค์นะครับได้ทั้งหมดนะครับดังนั้นจน ขออภัยครับต้องดูแลให้ดีครับนะไม่งั้นจะเกิดความเสียหายมากกว่านี้หรือไม่ก็จะยากอะไรครับมันตีกันอย่างตีกันอย่างคุณเมฆอภิสิทธิ์ครับล้อมวงเลยครับไอ้ล้อมวงเลยครับนะผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ล้อมวงตรงกลางเลยครับล้อมวงตรงกลางเลยครับไอ้พวกขาใหญ่พวกขาโจที่อยากจะตีกันอยากจะต่อยกันให้มันถอดเสื้อให้หมดครับถอดเสื้อเช็คอาวุธให้มันต่อยกันไปเลยครับต่อยกันอยู่ดีกว่าตรงกลางน่ะแล้วเราก็ดูคอนเสิร์ตกันไปต่อยกันเลยมึงอยากต่อยกันให้ตายมึงต่อยไปเลยต่อยกันไม่มีการตายหรอกครับนะฮะอย่ามากก็ฟัดกันอย่างหมาครับคุกขี้ฝุ่นอะไรอย่างนั้นล้มแล้วห้ามซ้ำใครวิ่งออกมาถีบมันเข้าไปนะครับให้มันถอดเสื้อนะจนกว่ามันจะยกมือยอมแพ้นั่นแหละครับต้องให้มันจัดการกันอย่างนั้นให้มันต่อยกันคุกกี้ฝุ่นอะไรกันอย่างนั้นครับเช็คอาวุธดีๆให้มันถอดเสื้อต่อยกันไปเลยแล้วคนอื่นจะได้ดูคอนเสิร์ตแล้วคุ้มกับค่าบัตรนะครับเอาละครับเราไม่ได้มาสนับสนุนการรุนแรงความรุนแรงครับแต่ว่าในเมื่อมันจัดการไม่ได้ต้องทำไงครับต้องทำอย่างนี้นะครับล้อมวงไปเลยนะคนอื่นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนมึงมีแรงต่อยกันมึงก็ต่อยไปเลยถอดเสื้อกันนั่นแหละครับเอามันอย่างนี้กันเอาละฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับตั้มนักกุญ่าวันนี้ผมตั้มนักกุญ่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ